Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่10กรกฎาคม2024ซีรีส์ทรงเรียกให้ติดตามวันที่3ราคาที่ต้องจ่ายในการติดตามพระเยซูดังที่เราเห็นในพระธรรมมัทธิวบทที่4ว่าเปโตรและแอนดรูติดตามพระเยซูอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทเช่นเดียวกับยากอบและยอห์นบุตรชายของเซบดีอย่างไรก็ตามเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณมัทธิวต่อไปดูเหมือนว่าไม่ใช่ผู้ติดตามทุกคนที่เต็มใจจะแสดงความมุ่งมั่นเช่นนั้นแน่นอนว่าผู้คนมากมายหลงไหลในตัวพระเยซูและพร้อมที่จะแสดงความกระตือรือร้นในระดับหนึ่งดังเช่นธรรมาจารย์ที่เข้าหาพระเยซูและพูดกับพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นบันทึกในมัทธิวบทที่8ข้อ19ในฐานะธรรมาจารย์ชายคนนี้มีการศึกษาระดับสูงสุดและเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนดังนั้นเขาจึงอาจคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีความคาดหวังต่อการจัดเตรียมเรื่องอาหารและที่พักในการเดินติดตามพระเยซูพระเยซูทรงมองเห็นความคาดหวังนั้นอย่างทะลุปุโปร่งจึงทรงบอกเขาว่าแม้แต่พวกสัตว์ยังมีที่พักพิงแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะบันทึกในข้อที่20มัทธิวบทที่8ข้อ18ถึง22ได้บันทึกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิดในขณะที่ธรรมาจารย์คิดถึงเรื่องความสะดวกสบายสถานะและความเป็นอยู่ที่ดียังมีอีกคนที่กำลังปล้ำสู้กับเรื่องความสำคัญของครอบครัวเมื่อเทียบกับการติดตามพระเยซูชายคนที่สองในพระคัมภีร์ตอนนี้ต้องการทำหน้าที่ของเขาในฐานะบุตรชายให้สำเร็จเสียก่อนแล้วจึงจะติดตามพระเยซูไปในภายหลังอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงจัดลำดับความสำคัญของเขาใหม่โดยท้าทายด้วยพระชนะที่ว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิดบันทึกในข้อที่22สิ่งที่พระเยซูทรงเปิดเผยอย่างชัดเจนในที่นี้คือพันธกิจของพระองค์นั้นเร่งด่วนและมีความสำคัญสูงสุดดังนั้นทุกสิ่งอื่นจึงต้องกลายเป็นเรื่องรองแม้จะเป็นสิ่งที่ดีเช่นการดูแลครอบครัวของตนก็ตามพระเยซูไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าความจงรักภักดีอย่างสมบูรณ์จากเรา1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ19ถึง21เอลียาก็ออกจากที่นั่นและพบเอลิชาบุตรชาฟัตผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่งมีวัวอื่น
อีก11คู่ที่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปโยนเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ละวัวเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะเราได้ทำอะไรแก่ท่านและเอลิชาก็ละเอลียาไว้ท่านกลับไปและจับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัวและให้แก่ประชาชนและพวกเขาก็รับประทานแล้วเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปรนนิบัติท่านสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คืออะไรคือราคาที่เราต้องจ่ายในการเดินติดตามพระเยซูลำดับความสำคัญของเราถูกต้องตามที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์หรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของพระเยซูเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นมากกว่าอาจารย์หรือแพทย์ผู้รักษาแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าของเราทุกคนและนั่นคือเหตุผลที่พระองค์มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทุกสิ่งจากเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่ามีสิ่งอื่นใดอีกบ้างที่เรามอบความจงรักภักดีให้นอกเหนือจากพระเยซูขอให้เราได้เห็นการสำแดงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระเยซูเป็นใครเพื่อที่เราจะยอมจำนนต่อพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน